ำหรับ Dino Crisis 2ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยที่ผมเล่นตั้งแต่มี PS1 เป็นของตัวเองซึ่งก่อนหน้าผมก็เคยสัมผัสภาคแรกมาแล้วตอนที่เล่น Play 1ของคนอื่นแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าภาคแรกมันเป็นเกมแบบไหนมันคือเกม Survival ที่เกือบจะเป็นเกม Horror และที่สำคัญมันยากมากยากเกินกว่าที่เด็กประถมคนหนึ่งจะสามารถเล่นผ่านได้แน่นอนแต่สำหรับในภาค2มันเกือบจะเป็นเกมคนละเกมเลยถ้าเกิดนางเอกไม่ใช่คนเดียวกันจาก Survivor Horror ที่เน้นแก้ปริศนาและเอาชีวิตรอดอย่างกดดันกลายมาเป็นเกม Dinosaur Slayer ฆ่าล้างบางไดโนเสาร์สุดสะใจสำหรับตอนนั้นที่ผมยังเป็นเด็กประถมอยู่บอกเลยว่าโคตรรักแต่กับแม้ตอนนี้ที่ผมอายุ30ผมก็ยังขอยืนยันว่าผมยังรักเกมนี้อยู่ส่วนทำไมเนี่ยเหรอทำไมถึงคลั่งไคล้เกมนี้ได้ขนาดนั้นในวันนี้ผมจะมาเจาะลึกอะไรหลายๆอย่างในภาคนี้ให้ฟังกันไปเลยแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับทางช่องก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆคนละ1ครั้งที่ปุ่มด้านล่างและสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Tool Shop เช่นเคยคอมพิวเตอร์ร้านนี้นับวันยิ่งถูกและยิ่งเท่ขึ้นทุกวันใครที่อยากจะได้คอมแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบเน้นแรงหรือว่าเน้นสวยหรือแม้แต่ทั้ง2อย่างก็สามารถไปติดต่อสอบถามกันได้เพจทางร้านอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปอย่าลืมไปติดตามกันนะครับเอาล่ะก็ขายของกันอย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ Dino Crisis 2ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับถ้าเอาสำหรับความรู้สึกส่วนตัวเลยที่ผมว้าวมากสำหรับเกมนี้ก็คือมันมีไดโนเสาร์แค่นั้นเลยง่ายๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าน้องๆในยุคนี้จะอินกันหรือเปล่ากับไดโนเสาร์แต่สำหรับยุคผมคือผมคลั่งไคล้สุดๆผมว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่เท่ทรงพลังแล้วก็น่าเกรงขามในเวลาเดียวกันผมว่าที่ผมรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าหนัง Jurassic Park ไม่ก็ Power Ranger มันมีส่วนยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกแก่เป็นบ้าเลยแล้วก็ในตอนเด็กเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยไปเล่นเกมตู้ที่ไหนสักที่นี่แหละมันเป็นเกมอาร์เคดแนวเรียลชูตติ้งที่เราจะได้สู้กับพวกไดโนเสาร์ที่สนุกใช้ได้เลยสำหรับตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อเกมอะไรเพิ่งจะมารู้ตอนโตว่ามันคือ Jurassic Park The Lost World ตอนนั้นที่ผมได้เล่นผมก็คิดอะว่าแบบอยากได้เกมไดโนเสาร์แบบเนี้ยไดโนเสาร์เยอะๆแต่เราก็มีปืนแรงๆไว้สู้เยอะๆซึ่งDinoCrisisที่ผมเพิ่งได้มาลองหลังจากนั้นมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมทุกอย่างความรู้สึกของผมเลยนะมันคือเกมที่ไม่มีตรงไหนเลยที่น่าเบื่อสักจุดการนำเสนอคือมันจะเน้นแอคชั่นเพียวๆไม่เน้นซับซ้อนปืนอะยิงไปเถอะไม่มีรีโหลดอย่างกระดุมต่อให้เป็นเด็กประถมในยุคนั้นก็สามารถเล่นเกมนี้จบได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเล่นสูงเดินๆยิงๆฟาร์มเงินซื้อปืนซื้อกระสุนเพลินๆใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เล่นจบได้แบบสบายๆเอาง่ายๆเลยมันคือเกมที่เข้าถึงง่ายแต่ก็เป็นความเข้าถึงง่ายที่สนุกและก็สะใจไม่น่าเบื่อมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมในวัยเด็กในตอนนั้นอ่ะจะชอบมากเพราะมันกินง่ายแถมอร่อยนี่แหละจนผมโตมาผมก็ลองมาวิเคราะห์ระบบอะไรหลายๆอย่างในเกมนี้ดูสรุปว่าเออเกมนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดจะเล่นแค่เอาสนุกแฮะยกตัวอย่างเช่นบทบาทของตัวละครเรจิน่ากับดีแลนเนี่ยคุ้นๆไหมว่าเขาทำมาคล้ายกับเกมอะไรใช่แล้ว Resident Evil 2นั่นเองเหมือนกับลีออนกับแคลร์นั่นแหละเพียงแต่แค่ว่าใน Dino Crisis 2ผมจะสัมผัสได้ว่าเขาเขียนเรื่องราวให้2ตัวละครเนี่ยเขาร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันเยอะกว่าลีออนกับแคลร์ซะอีกมันก็เลยมีหลายๆเหตุการณ์ที่แบบต้องมีใครสักคนน่ะติดอะไรสักอย่างไปต่อไม่ได้จนต้องทำให้อีกคนนึงไปแทนเช่นในเกมเนี้ยดีแลนเขาจะมีดาบมาเชเต้เอาไว้ฟันเถาวัลย์ส่วนเรจิน่าจะมีสตันกันเอาไว้แฮกวงจรตรงนั้นแหละที่เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าตัวละครไหนเข้าไปในที่นี้ได้หรือว่าเข้าไปไม่ได้และมันก็มีบางครั้งที่เราจะเห็นว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยเขาจะร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคบางอย่างไปด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าพอมีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูเดือดถึงใจเสมอเห็นมั้ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วแล้วก็ความแตกต่างของ2ตัวละครเนี่ยมันก็ชัดเจนมากในเรื่องของอาวุธของดีแลนจะเป็นพวกอาวุธหนักเช่นพวกปืนลูกซองปืนพลาสมาไรเฟิลรถถังส่วนเรจิน่าจะเป็นพวกปืนพกปืนกลเบาปืนกลหนักซึ่งเราจะต้องเล่นทั้ง2แบบเลือกไม่ได้ก็อาจจะติดนะสำหรับบางคนที่แบบจะไม่อยากเล่นอีกตัวนึงเลยเพราะว่าอาวุธมันไม่ใช่ทางแต่ก็นั่นแหละคุณต้องเล่นให้ได้เพราะเกมเขาบังคับแต่ว่าในเรื่องอาวุธอย่างพวกซับเวพอนที่ใช้ร่วมกันได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นของเด็ดของเกมนี้เหมือนกันน่าเสียดายที่มันมีแค่ไฟเออร์วอลกับเชนไมล์แค่นั้นเลยถ้าเกิดไม่นับอาวุธเริ่มต้นของทั้ง2ตัวละครก็มีแค่นี้แต่ถ้าเกิดจะว่าตามความจริงแล้วผมว่าแค่นั้นมันก็โอเคแล้วสำหรับความยาวของวิดีโอเกมถ้าเกิดมีเยอะมากกว่านี้ก็น่าจะฟาร์มเงินไม่ไหวแล้วมั้งซึ่งอาวุธพวกนี้นอกจากจะใช้ในการฆ่าล้างไดโนเสาร์แล้วพวกมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำหรับในการฟาร์มเงินการฟาร์มเงินก็ง่ายๆแค่ฆ่าไดโนเสาร์ตามฉากโดยห้ามโดนดาเมจแม้แต่ครั้งเดียวยิ่งฆ่าได้เยอะเงินก็จะยิ่งได้เยอะแล้วเราก็เอาเงินพวกนี้นี่แหละมาซื้อปืนซื้อกระสุนซึ่งผมว่าเรื่องประสิทธิภาพของปืนเนี่ยมันมีผลเพราะต่อให้เราเก่งแค่ไหนเราหลบเก่งไม่โดนโจมตีเลยแต่ถ้าเกิดปืนไม่ดีพอในการฆ่าไดโนเสาร์ไวๆเราก็ทำคอมโบไม่ได้และอีกสิ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษของภาคนี้ก็คือเขานำเสนอเรื่องไดโนเสาร์ได้ค่อนข้างดีคือในเมื่อในภาคแรกเขานำเสนอว่าเขาเอาไดโนเสาร์มาจากอดีตไดโนเสาร์ในภาคนั้นมันก็เลยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าในภาคนี้มันคือการเดินทางไปยังยุคไดโนเสาร์แทนเพราะฉะนั้นทั้งจำนวนและชนิดมันก็เลยต้องเยอะขึ้นซึ่งมันก็เยอะจริง
อย่างในตอนแรกศัตรูหลักของเราคือแรปเตอร์เท่านั้นถึงแม้ว่าพวกมันจะมาเป็นฝูงแต่ก็ฆ่าได้ไม่ยากแต่ยิ่งเล่นพวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเช่นตอนแรกจะเป็นตัวสีน้ำตาลที่ไม่อึดเท่าไหร่แต่พอช่วงกลางเกมมันก็จะกลายเป็นพวกตัวสีเขียวที่ทนทานกระสุนมากขึ้นและในช่วงท้ายเราก็จะได้เจอกับแรปเตอร์สีแดงที่อึดที่สุดและก็มีการโจมตีที่ว่องไวมากขึ้นกว่าเดิมแถมในโหมดฮาร์ดนี่คือพิเศษที่สุดแล้วเพราะในโหมดนี้จะมีแรปเตอร์สุดโหดที่เรียกว่าอัลตร้าบูแรปเตอร์พวกมันคือแรปเตอร์สุดโหดที่กัดทีผู้เล่นแทบจะกลับบ้านเก่ากระสุนไรเฟิลรถถังที่คว่ำไปตัวใหญ่ได้ภายใน 5-6 นัดแต่กลับไปตัวสีฟ้านี่ล่อไปเกือบ30แน่นอนว่าโหดขนาดนี้ค่าตอบแทนมันก็ต้องสูงเพราะถ้าเกิดคว่ำมันได้ก็เอาไปเลยตัวละ 7,000เป็นรางวัลสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายเป็นที่สุดแต่ว่าวิธีที่จะเจอพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องทำคอมโบกับแรปเตอร์ทั่วไปให้ได้20ตัวขึ้นไปในโหมดฮาร์ดเท่านั้นนั่นแหละเราถึงจะได้เจอกับพวกมันตรงนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่เก่งจริงคุณทำไม่ได้เพราะคุณคิดดูกันละกันว่าโหมดฮาร์ดอ่ะเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างศัตรูอึดขึ้น2เท่าตีแรงขึ้น2เท่าของแพงขึ้น2เท่าและเราก็พกยาได้น้อยลงครึ่งนึงเป็นโหมดฮาร์ดที่คือฮาร์ดจริงๆก็นั่นแหละยากขนาดนี้แล้วคิดดูเราต้องทำคอมโบให้ได้20โดยห้ามหลุดอ่ะผมถึงได้บอกไงถ้าไม่เก่งจริงมันก็ยากนี่คือแค่รับเตอร์เท่านั้นนะยังไม่ได้พูดถึงตัวอื่นเลยแล้วตัวอื่นมีอะไรอีกบ้างล่ะก็อย่างเช่นอโลซอรัสไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่เหมือนจะเป็นมินิบอสถึงพวกมันจะไม่ได้โหดอะไรมากแต่ก็ประมาทไม่ได้และบางครั้งมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอมันมากกว่าหนึ่งนั่นแหละถ้าเกิดอาวุธไม่พร้อมหรือเราไม่รู้จังหวะตอบโต้มันก็โหดเหมือนกันและพอหลังจากพ้นอโลซอรัสมาได้เราก็ต้องเจอกับฝูงเพทานอดอนเจ้านกยักษ์ที่สุดแสนจะน่ารำคาญตั้งแต่ภาคหนึ่งเจ้าตัวนี้ไม่เก่งมากแล้วก็ไม่อึดแต่ปัญหาคือพวกมันชอบบินวนไปวนมาผมเลยไม่ค่อยอยากจะสู้ด้วยเท่าไหร่ยิงยากเหลือเกินในตัวนี้ถึงเงินจากการคอมโบจะได้เยอะแต่ผมก็ไม่เอาด้วยเสี่ยงโอกาสพลาดแล้วโดนตบเกินไปและต่อมาหลังจากที่เรากลับมาเล่นเป็นดีแลนด์เราก็จะได้เจอกับพวกฝูงโอวิลัปเตอร์เจ้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความจริงมันดุร้ายขนาดนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในเกมนี้มันดุซะเหลือเกินแถมพ่นพิษได้อีกความน่ารำคาญของพวกมันก็คือพวกมันตัวเล็กว่องไวยิงโดนยากพวกมันเหมือนจะอ่อนนะแต่ผมว่าการทำคอมโบกับพวกมันเนี่ยมันยากพอสมควรส่วนตัวต่อมาอันนี้เหมือนเขาทำไว้แกล้งผู้เล่นน่ะเพราะเจ้าตัวนี้ก็คือคอมซองนาทัสหรือที่เราเรียกกันติดปากในเกมอาร์คว่าคอมปี้เจ้าตัวนี้ไม่ได้มาเพื่อสู้แต่มันมาเพื่อขโมยคีย์การ์ดที่สำคัญไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าไปในกรงขังให้ได้ฉากเนี้ยถ้าเกิดไม่เซียนจริงผมบอกเลยว่าโคตรหัวร้อนเหมือนจะทำมาแค่กวนตีนผู้เล่นเฉยๆอะฉากเนี้ยแต่ว่าสำหรับตัวต่อมาอันนี้ทีเด็ดเลยเพราะว่าการที่เราต้องเดินทางด้วยเรือมันเลยทำให้เราต้องไฟกับเจ้าถิ่นอย่างฝูงเพลซิโอซอรัสหรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันติดปากว่าเนสซี่นั่นเองแต่ว่าในฉากเนี้ยผมชอบมากเพราะเราจะได้สู้ด้วยป้อมปืนจากเกมแทงค์คอนโทรลมันก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นเกมเรียลชูตติ้งไปแทนและก็ในฉากเนี้ยไม่ได้มีแค่เพอร์ซิโอซอรัสเท่านั้นเพราะจะมีพวกนกเพทานอดอนเข้ามาแจมเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดแล้วสนุกมากแล้วพอเรือถึงจุดหมายความวายก็ยังไม่หมดลงเพราะระหว่างทางจากท่าเรือไปยังสถานีพวกฝูงเพอร์ซิโอซอรัสก็จะออกมาต้อนรับแบบเต็มที่ฉากเนี้ยคือสวรรค์มากสำหรับการฟาร์มเงินเพราะว่าในฉากนี้เรจิน่าจะเริ่มมีปืนแรงๆแล้วแถมเพอร์ซิโอซอรัสก็ฆ่าได้ไม่ยากแป๊บเดียวเท่านั้นแหละได้เงินเป็นแสนแต่ที่ไม่ฟาร์มฉากนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปฟาร์มฉากไหนและฉากต่อมาเขาเหมือนจะกลัวผู้เล่นเบื่อแล้วมั้งเขาเลยจับเราดำลงน้ำไปซะเลยแน่นอนว่าในน้ำมันก็ไม่ปลอดภัยข้างล่างเนี่ยโมซาซอเพียบถึงแม้ว่าจะเป็นลูกๆของโมซาซอก็เถอะแต่แค่นี้ก็โหดแล้วแต่จริงๆแล้วในน้ำเนี่ยผมชอบนะเพราะมันจะเปลี่ยนเกมเพลย์ของเราไปเลยหลักๆเลยก็คืออาวุธที่แน่นอนว่าเราจะยกพวกปืนบนบกมาใช้ไม่ได้อาวุธในน้ำเราก็เลยจะมีแค่ปืนอันตรกาที่เบาหวิวเป็นปืนหลักกับปืนยิงแรงดันน้ำเพื่อทำให้ศัตรูสลบมีแค่นั้นเลยถ้าเกิดอยากจะได้ปืนแรงๆไว้ใช้ก็ซื้อได้แต่มันก็มีแค่เครื่องยิงตอร์ปิโดเท่านั้นแถมในน้ำเนี่ยเราเคลื่อนที่ได้ช้ามากแต่ก็แลกมาด้วยการที่จะมีเครื่องช่วยกระโดดไว้แทนการวิ่งการต่อสู้ในน้ำมันก็เลยระทึกกดดันบรรยากาศเงียบๆที่ไม่รู้ว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่รวมไปถึงการเคลื่อนที่ได้ช้าสุดๆมันเลยแทบจะกลายเป็นเกมสยองขวัญได้เลยเกมหนึ่งแล้วคุณดูบอสของที่นี่มันคือเพอร์ซิโอซอรัสขนาดใหญ่ที่ไม่รู้ว่าติดเข้ามาได้ยังไงผมเจอทีแรกผมเหวอกินเลยอะตัวใหญ่มากถ้าเกิดไม่ได้ซื้อตอร์ปิโดมาเพื่อไฟต์กับมันเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะไหวได้ยังไงฉากเนี่ยเป็นฉากที่ผมว่าโคตรครบรสอะถ้าเกิดมีใครจะทำเกมไดโนเสาร์ใต้น้ำนะผมว่าเอาเนี่ยเป็นเบสคุณรุ่งแน่นอนแล้วก็เขาคงคิดว่าในน้ำมันคงจะหนาวละมั้งเขาก็เลยพาเราเข้าสู่ฉากแมกมาในจุดนี้เราจะได้เจอกับศัตรูใหม่ที่ชื่อว่าอินโนสทานซูเรียผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างนี้หรือเปล่าออกเสียงยากชิบหายเลยคำนี้ไอตัวเนี้ยเห็นแวบแรกไม่ต้องถามเลยว่าเหมือนตัวอะไรคล้ายๆตัวกินไก่แถวคลองบ้านเราเลยจริงไหมโดยที่ความสามารถของไอตัวนี้ก็คือมันจะมีผิวหนังที่หนามากจนกระสุนยิงไม่เข้าสิ่งที่เราต้องทำก็คือใช้ซับเวทพอนอย่างเชนไมล์ทำให้มันหงายท้องแล้วก็ยิงใต้ท้องซึ่งเป็นจุดอ่อนถ้าเกิดไม่ใช้วิธีนี้นะนอกจากไรเฟิลของดีแลนแล้วก็แทบจะไม่มีอาวุธชิ้นไหนเลยที่ฆ่าพวกมันได้และหลังจากที่ผ่านพื้นที่ลาวามาแล้วฝ่าดงอโลซอรัสสุดมันมาได้แล้วเราก็จะได้มาไฟท์กับไดโนเสาร์ที่กำลังบ้าคลั่งอย่างไซเทอราทอปสำหรับการต่อสู้กับไซเทอราทอปจะคล้ายๆกับตอนที่เรานั่งเรือสู้กับเ
ซิโอซอรัสเลยเพียงแต่ว่าในรอบนี้เรจิน่าจะเป็นคนขับรถหนีส่วนดีแลนจะเป็นคนใช้ไรเฟิลในการต่อสู้ความยากในฉากนี้ก็คือเราต้องยิงแบบเคาน์เตอร์ในจังหวะที่ศัตรูกำลังเข้าใกล้เท่านั้นไม่งั้นยิงเถอะยิงยังไงมันก็ไม่เจ็บแถมพอหลังจากสู้ไปสักพักก็ไม่รู้ว่ามีไซเทอราทอปที่ไหนมาสมทบเพิ่มอีก1ตัวคุณคิดดูกันละกันว่าขนาดขับรถหนียังทุลักทุเลขนาดนี้ถ้าเกิดต้องสู้แบบปกติมันจะยากขนาดไหนผมว่าทั้งเรจิน่าและก็ดีแลนเนี่ยเละเป็นขี้แน่ก็นั่นแหละครับเหล่าไดโนเสาร์ทั้งหลายที่เราจะได้สู้มันอาจจะไม่ได้มีเยอะครบทุกชนิดแต่ผมว่าแค่เนี่ยสำหรับยุคPS1มันก็เยอะแล้วฮ่าแล้วพอพูดมาแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะทวงว่าอ้าวแล้วทีเล็กล่ะไม่พูดถึงหน่อยเหรอคือสำหรับเจ้าทีเล็กเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับบอสเลยตอนเปิดฉากอินโทรตอนแรกมามันโชว์ความเป็นราชาชัดเจนมากและยิ่งการที่มันโดน RPG ยิงตาบอดไปหนึ่งข้างก็ยิ่งทำให้มันโมโหมากขึ้นน่าเสียดายที่ในตอนที่ดีแลนต้องสู้กับมันครั้งแรกมันแทบจะไม่มีอะไรเลยฉากนี้เราต้องหนีเท่านั้นเพราะว่ายิงให้ตายมันก็ไม่ยอมล้มส่วนอีกครั้งที่ได้เจอมันอันนี้เจ๋งมากเพราะเราจะได้ขับรถถังสู้ในตอนนี้อาวุธจะมี2 อย่างคือปืนใหญ่กับกระสุนแฟลชแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วสคริปต์ก็คือเราต้องหนีอยู่ดีต่อให้เราพยายามยิงมันเข้าไปทำได้อย่างมากก็แค่ทำให้มันหมดสติไม่ได้ตายก็ถือว่าเป็นบอสที่น่าเกรงขามสมกับคำว่าราชาจริงๆแต่คำว่าบอสไม่ได้หมายความว่ามันคือ last boss เพราะในฉากที่เรจิน่าต้องเจอกับทีเร็กเกมเขาก็ได้นำเสนอตัวที่มันโหดยิ่งกว่าซึ่งนั่นก็คือเจ้ากิกาโนโตซอรัสหรือว่าใครจะเรียกว่าไจแกนโนโตซอรัสก็เรียกไปในฉากนี้ผมว่าหลายๆคนเหวอะคือทุกคนน่าจะวาดภาพไปว่าทีเร็กมันคือบอสมันคือราชาของไดโนเสาร์แต่พอได้มาเห็นบอสที่มันเหนือบอสอะผมว่าหลายๆคนตกใจแน่นอนและดูทั้งขนาดและก็พละกำลังของมันมันสามารถตบทีเร็กล่วงได้แบบสบายๆฉากการเปิดตัวของมันก็เลยเป็นการเตือนผู้เล่นเลยว่าอันนี้ของจริงแล้วนะที่ผ่านมาแค่หยอกและตอนที่ได้สู้จริงก็เป็นอะไรที่ระทึกมากแน่นอนว่าปืนของเรจิน่าไม่สามารถทำอะไรมันได้ทั้งนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดแก๊สจุดไฟใส่มันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสติและในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าเกิดเราล้มเราต้องลุกให้ไวที่สุดเพราะถ้าเกิดไม่รีบลุกเราก็จะโดนมันงาบเข้าปากไปเลยแบบ one hit kill ถือว่าเป็น last boss ที่โคตรน่ากลัวสำหรับเกมนี้แต่ว่าน่าเสียดายในฉากที่ดีแลนต้องสู้แบบไฟนอลเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราแค่ต้องวิ่งไปเปิดสวิตช์ดาวเทียม3จุดเพื่อให้ดาวเทียมยิงลำแสงลงมาทำลายบอสทิ้งไม่มีการให้สู้ให้ยิงอะไรทั้งนั้นฉากนี้ผมว่าน่าเสียดายที่สุดแล้วอุตส่าห์นำเสนอบอสมาซะน่ากลัวแต่เอามาฆ่าทิ้งง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะเอาจริงดิอะไรๆก็ดีนะเกมเนี้ยแต่เจอฉากไฟนอลบอสเข้าไปผมใส่หัวทุกทีไม่สนุกเลยแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดไม่นับเรื่องฉากไฟนอลบอสทุกอย่างมันก็สนุกไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องบทพระนางการนำเสนอหรือเกมเพลย์มันคือเทพทุกอย่างคือผมชอบมากชอบสุดๆเลยสำหรับเกมเพลย์แบบเนี้ยมันคือเกมแอคชั่นที่ไม่ได้ให้แค่เราสู้พร่ำเพื่อแต่ถ้าเกิดเราสู้เราก็จะยิ่งเก่งเป็นการดึงดูดให้ผู้เล่นขยันฟาร์มขยันทำคอมโบไว้ก่อนจะเล่นแบบสปีดรันก็ได้นะแต่จะเล่นแบบนั้นจริงๆเหรอถ้าการต่อสู้มันสนุกขนาดเนี้ยแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเกมมันเก่าแล้วถ้าเกิดเอามาให้น้องๆในยุคนี้เล่นก็อาจจะไม่อินอะไรหลายๆอย่างมันไม่ถูกต้องเยอะเลยโดยเฉพาะข้อมูลไดโนเสาร์ดูสิแรปเตอร์เขายังเรียกว่าวีโอซีแรปเตอร์อยู่เลยซึ่งที่เขาให้ข้อมูลแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามั่วหรือว่าอะไรเป็นเพราะว่าในยุคนั้นเขายังไม่ค้นพบสายพันธุ์ยูท่าแรปเตอร์ที่หน้าตาคล้ายกับแรปเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันเขาก็เลยเอาแรงบันดาลใจมาจากหนังจูราสสิกพาร์คที่ตอนนั้นก็เมคแรปเตอร์ในแบบตัวเองขึ้นมาเหมือนกันในส่วนนี้แฟนๆไดโนเสาร์อาจจะคิดว่ามันไม่ถูกต้องนั่นแหละก็อยากจะให้เข้าใจว่าข้อมูลพวกนี้มันเก่าแล้วถ้าอยากจะได้แบบข้อมูลใกล้เคียงถูกต้องที่สุดผมว่า Ark Survival Evolve ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีแต่ขนาดเกมนั้นยังมีอีกหลายๆตัวที่ข้อมูลไม่ถูกเลยอ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันคือเกมการเติมแต่งใส่สีเข้าไปมันก็น่าจะดีกว่าความสมจริงทุกอย่างแล้วมั้งอย่าคิดมากแล้วกันเดี๋ยวปวดหัวส่วนใครที่สนใจอยากจะไปหา Dino Crisis 2มาเล่นใน PS3 โซน1มีขายอยู่ครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต PS Classic จะเอาเกมนี้มาลงหรือเปล่าส่วนใครอยากจะโหลดแบบ Emu มาเล่นก็ได้แต่ก็ระวังพวกไวรัสนิดนึงสะดวกวิธีไหนก็ไปหามาเล่นกันแต่แนะนำว่าถ้าซื้อแท้ได้ก็ซื้อซะจะได้ไม่โดนไวรัสแต่พูดถึงแล้วก็น่าเสียดายจังเลยที่ดูทรงแล้วเกมนี้ไม่น่าจะมีการรีเมคอย่างที่ใครเขาหวังกันส่วนตัวผมคิดว่าอย่าทำเลยการเอาไดโนเสาร์มารีเมคให้สนุกเนี่ยมันน่าจะยากอะถ้าเกิดเป็นเกม Survivor Horror แบบภาคแรกอันนั้นพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะทำเป็นแอคชั่นจ๋าแบบภาค2ผมว่ามันก็น่าจะยากเกินไปเคยเห็นเวอร์ชั่นแฟนเมคกันใช่ไหมผมว่านั่นเขาพยายามแล้วนะแต่เกมเพลย์มันก็ยังดูไม่โอเคอยู่ดีสำหรับไดโนเสาร์แต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดพี่แคปเขาทำเองเขาอาจจะทำได้ดีก็ได้เพราะฉะนั้นความหวังในครั้งนี้ก็ให้มันไปเป็นเรื่องของอนาคตอย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ผิดหวังและสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Dino Crisis 2กันมาก่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันพอพูดถึงเกมนี้ทีไรสิ่งที่ผมนึกถึงก็คือเสียดายนะที่ภาคต่อมันไม่เอาไหนเลยเกมดีขนาดนี้ทำไมพังไปได้ก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขาทำดีๆไม่โยนทิ้งไปก่อนปัจจุบันมันก็อาจจะกลายเป็นเกมที่ทำยอดขายไฟกับ RE เลยก็เป็นได้ผมคิดว่าแฟนๆเกมไดโนเสาร์อ่ะเขาเยอะพอๆกับเกมซอมบี้เลยแหละไม่น่าเอาไปทิ้งเลยเสียดายก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากซีรีส์นี้อีกหรือเปล่าคือมาเหอะจะรีเมครีมาสเตอร์อะไรก็คือมาเล่นได้หมดก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเรื่องนี้ยังไงก็ให้มันเป็น
นเรื่องของอนาคตไปซะอย่าไปคาดหวังเลยพูดแล้วก็เศร้าใจจุงแต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ